วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับและแน่นอนก็มีรถใหม่มานำเสนอซึ่งรถใหม่รุ่นนี้ครับจะเปิดตัวและจำหน่ายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับก็ช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยคุณจะได้รู้กันแล้วครับว่ารถที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้จะมีราคาจำหน่ายเท่าไหร่สำหรับเนต้า V2 ครับ V2 ที่ว่ามีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาครับหลายๆส่วนเหมือนกันนะครับ1ครับจุดที่เปลี่ยนแปลงไปในชุดของโคมไฟด้านหน้ามีการเติมในส่วนของไฟ LED เข้ามานะครับกระจังหน้ามีการเจาะช่องระบายอากาศที่ใหญ่ขึ้นและก็หรูหราขึ้นจากอะไรครับจากตรงนี้นี่เองเห็นไหมมีความเป็นวัสดุที่เป็นชิ้นสีโครเมียมแวววับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการคาดส่วนโครเมียมในช่วงของใต้กันชนรวมถึงชายบันไดรอบๆคันนะครับด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันส่วนมุมมองของด้านหลังนั้นนะครับยังคงคล้ายๆแบบเดิมแต่เขามีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของโคมไฟท้ายเช่นเดียวกับด้านหน้าครับที่เขาใช้ตัวของไฟ LED เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นทั้งไฟหน้าและไฟท้ายที่ปรับปรุงมาใหม่ในครั้งนี้ครับจะมีความโดดเด่นในด้านของความส่องสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนมิติตัวรถล้อนะครับเป็นขนาดเดิมขนาดเดียวกันภายในมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับไปดูกันต่อครับโอ้โหนี่ไงการที่เขาปรับมาใหม่ในครั้งนี้นะจะเน้นไปเรื่องของการดีไซน์ภายในในเรื่องของสีในเรื่องของคอนโซลหน้าแผงข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละสีของเบาะหนังก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสีของตัวรถนะครับภายในนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากการปรับปรุงในเรื่องของสีสันในเรื่องของเบาะหนังในเรื่องของตัวแผงข้างชุดคอนโซลแล้วนะครับที่เติมเข้ามาที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องของตัวที่ชาร์จแบตที่เป็นแบบไวเลสชาร์จนะครับตรงนี้เพิ่มเข้ามารวมถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์การปรับปรุงการใช้งานชุดทัชสกรีนตรงนี้ให้ใช้งานได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เนียบมากยิ่งขึ้นส่วนณวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าเนต้าวีนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยเนี่ยมีน้อยมากๆเนต้าวีทูครับได้มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยี ADAS เข้าไปครบหมดนะครับมีมาให้หลายอย่างเลยเตือนออกนอกเลนมีตัวของล็อกความเร็วอัตโนมัติตั้งระยะห่างจากรถคันหน้านะครับทุกอย่างให้มาพร้อมเสร็จสรรพในตัว Neta V2 นะครับจริงๆแล้วการประดับประดาของเขานะในภายในตัวรถก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่ากับราคาไอ้คำว่าคุ้มค่ากับราคาเนี่ยผมหยิบตัวราคาของ Neta V เป็นหลักที่ไม่ถึง 400,000 บาทแต่ในครั้งนี้ Neta V2 จะมีราคาจำหน่ายเท่าไหร่ต้องไปลุ้นในช่วงงานบางกอก International Motor Show นะครับนอกจากนั้นจะมีหนึ่งส่วนที่ปรับใหม่เข้ามานะครับขุมพลังเหมือนเดิมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเดิมแต่แบตเตอรี่จะมีการปรับปรุงขนาดเข้าไปซึ่งในวันนี้ยังไม่มีข้อมูลจากทางเนต้าให้เรามานะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดความจุที่ปรับไซส์ไปได้ถึงขนาดไหนแต่แน่นอนว่าณวันที่เขาวางจำหน่ายสิ่งที่จะปรับแล้วก็เป็นสิ่งที่ติดประจำรุ่นเนต้า V2 นั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละที่จะมีขนาดเพิ่มขึ้นไปจากเดิมครับรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเนต้า V2 นั้นจะกวาดยอดจำหน่ายอย่างล้นหลามเท่ากับNeta V ไหมจุดเด่นของเขานะครับที่เดินมาตั้งแต่แรกกับ Neta V ในเรื่องของราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างจะเป็นราคาที่ถูกสมรรถนะของเขาค่อนข้างจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับในครั้งนี้นะครับมีการขยายขนาดของแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้ระยะทางในการวิ่งนั้นไกลมากยิ่งขึ้นก็รอลุ้นนะครับในวันเปิดตัวครับว่าราคาจำหน่ายจะเพิ่มเติมหรือคงที่กับฟีเจอร์ที่มีเพิ่มเข้ามาและจะกวาดยอดขายได้ถล่มทลายเหมือน Neta V ที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่นะครับบางกอก International Motor Show ครั้งที่45ได้เห็นตัวจริงพร้อมกับจับจองเป็นเจ้าของได้แน่นอนครับ